นี่ครับเรียบร้อยแล้วน้ำปลาไม่ต้องทอดใช่ไหมครับไม่ต้องทอดครับปลาสดๆนะครับเป็นคือแบบโบราณง่ายๆเคยทำมาข้าวเย็นกันครับก่อนอื่นคุตัสสวัสดีค่ะดูโดครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่าจะแวะทานข้าวร้านส้มตำลาบอุดรโกเอกที่เคยมาเพื่อนๆจำได้ไหมครับที่เราเคยพาเพื่อนๆมารู้จักกับเชฟอินเตอร์คนหนึ่งซึ่งไปเป็นเชฟโด่งดังมาแล้วทั่วประเทศแล้วก็เพื่อนครับถึงแล้วครับเมื่อสักครู่นี้กล้องอีกตัวหนึ่งแบตหมดครับก็เลยไม่ได้พูดต่อเนี่ยฮะเราเคยมาแต่ตอนนี้เขาก็ปรับปรุงอะไรไปเรื่อยๆฮะร้านลาบส้มตำโกเอกนี่ชื่อลูกเขานะฮะที่ผมเอ่ยไว้เมื่อสักครู่ว่าเป็นเชฟระดับประเทศระดับไปมาทั่วโลกฝังตัวอยู่ที่นี่แล้วฮะมาเข้ามาครับเดี๋ยวจอดรถเราโทรมาแล้วเขาน่าจะปิดแล้วนะเวลานี้เนาะปิดหรือยังไม่รู้แต่ว่าเขียนป้ายว่าเปิดอยู่แล้วเราจอดตรงนี้เนาะคุณตาเนี่ยนะครับถึงแล้วบ้านลาบอุดรส้มตำโกเอกอาหารตามสั่งจอดรถเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่เส้นที่กำลังจะเข้าชัยนาทฮะถนนเส้นนี้ไปนี่ก็เข้าสู่จังหวัดชัยนาทแต่ว่าจะเจออันนี้ก่อนนะแม่น้ำเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาสังเกตง่ายครับบรรยากาศก็เป็นบ้านสวนแบบนี้เลยไปเข้ามากันครับเข้ามากันครับหวัดดีครับหวัดดีครับเอ้ยโดยเวลาปกติปิดยังร้านก็ถ้าไม่มีลูกค้าก็จะปิดแล้วค่ะถ้าปิดแล้วก็ปิด 4:00 น.ค่ะพอดีมีลูกค้าแต่ว่ามีลูกค้าโทรมาบอกว่าจะแวะเข้ามาลูกค้าประจําก็จะเปิดรอค่ะก็จะเปิดรอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดว่าเป็นนักเดินทางที่กําลังจะมาถึงแล้วก็คิดว่าถึงหลัง 4:00 น.ก็โทรมาสั่งอาหารอะไรกันไว้เหมือนอย่างผมนี่แหละบอกได้ว่าจะเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะรอครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาไปหาเชฟกรอบอยู่ข้างในเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทานอะไรกันบ้างครับวันนี้เราก็ฝากท้องไว้ที่นี่เลยนะครูตักนะแล้วเย็นค่อยพี่เราพักที่ไหนคะพักไอ้ตรงที่เรายาบอกน่ะมันเต็มนี่ฮะเราก็ทานข้าวกันที่นี่เนาะแล้วค่อยเข้าที่พักที่พักที่ชัยนาทของเราจะห่างจากนี่เดินทางประมาณ12นาทีฮะทั้งนี่ลมพัดเนี่ยดูดิใบไม้ไหวพัดลมแต่ว่ามีลมพัดผ่านไม่ร้อนฮะพัดลมขับรถมาสังเกตน้ำเนาะก็ไม่มีอ่ะข้างๆแต่ว่าน้ำเป็นสีแดงๆหน่อยเพราะว่าถนนที่ขับมาด้านซ้ายจะเป็นน้ำเป็นคลองที่มาจากเขื่อนเจ้าพยาคลองส่งน้ำถอยไปก็ไปทางอำเภอไปทางสัพยาไปทางวัดหลวงพ่อกวยก็มีน้ำเยอะกว่าปกติแต่ว่าไม่ได้ท่วมสูงแล้วก็แต่ว่าน้ำก็เป็นสีแดงๆจะเป็นน้ำที่มาจากทางเหนือ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านเชฟกรอบเชฟกรอบกาแฟโต้กาแฟก็ดีไปเปลี่ยนหลังคาบ้านทำทุกอย่างนะเป็นทุกอย่างที่มีไปเปลี่ยนหลังคาบ้านด้วยนี่ฮะโกเอกตอนหนุ่มๆที่ออกเดินทางหาประสบการณ์เป็นเชฟทั่วโลกไม่ใช่โกเอกเชฟกรอบโกเอกคือชื่อลูกชายบ้านวังยางคุณนี่หยิบชดเชยนี่เชฟตอนหนุ่มๆฮะตอนหนุ่มๆ นี่ครับแล้วก็เมนูจากคลิปที่แล้วที่เราไปตลาดสุ่มยักษ์สะพานโค้งสุ่มยักษ์อันนี้ห่อหมกห่อหมกปลาช่อนฮะห่อนี้เป็นหัวกับเนื้ออันนี้เป็นย่างเป็ดไล่ทุ่งย่างกรอบนะให้เชฟกรอบทำเชฟกรอบข้าวผัดกะเพราให้น้องโดโด้ก่อนจะได้ไม่หิวนอนเลยคุณตั๊กจะไปนอนที่ชัยนาทกลับบ้านมีอาหารเช้ามีอาหารเช้าชิมเป็ดอย่างเป็นทางการเมื่อกี้คุณตั๊กไม่ได้ชิมเป็ดย่างเป็นเป็ดชาวบ้านอ่ะไม่ใช่เป็ดเลี้ยงไงคุณอาจจะเหนียวหน่อยเนาะเป็ดชาวบ้านดูกินเป็ดกินเป็ดกินเป็ดกันครับชิมเป็ดกันก่อนอันนี้ไม่ใช่ของร้านโกเอทเขานะเป็ดที่ซื้อมาจากตลาดสุ่มยักษ์สุ่มยักษ์เมื่อกี้ไม่ชิมน้ำจิ้มจิ้มเขาจะเป็นหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานคล้ายเป็นซอสมะขามยักษ์โคกน่าอร่อยมากแต่ปิวโดเขาจะรอกินกับต้มยำปลาต้มยำปลาใช่ไหมต้มยำปลาอะไรอย่างมาแล้วครับลุยครัวสวัสดีเชฟกรอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเนาะหลังจากนั้นหลายเดือนเหมือนกันที่เราไม่ได้เจอกันวันนี้แวะมาใหม่คิดถึงเราเห็นแล้วเห็นว่าตอนนี้น้ำมาเห็นเขาบอกน้ำมาปลาเยอะเลยแถวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับน้ำตลาดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวถามความรู้อยากไปดูอ่ะเขาทุกเช้านะครับที่บริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเขาจะมีป่าชุมชนนะครับครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกท้ายเขื่อนฮะเขาจะหาปลาโดยวิธีธรรมชาติเขาบอกแต่ว่างั้นแล้วแต่จะได้มาครับแล้วเขาจะส่งต่อให้แม่ค้าขายตอนครอบครัวของคนหาปลานะครับขายตอนเช้าตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่นะครับถึงประมาณ9โมงนะครับมีวางขายเลยครับผมถ้าเราไปเช้าเราอาจจะได้ปลาที่มีราคาแพงเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินปลาขาวครับพวกนี้แล้วก็ปลาที่ที่เราเรียกปลาเทโพครับปลาสวายปลาสังขวาสและยังรวมพวกปลากระโกกคือเป็นปลาพื้นถิ่นของที่นี่ปลาพื้นถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือในเขตภาคกลางเรานะซึ่งตอนนี้น้ำกำลังมาใช่ไหมที่ว่าน้ำมาปลาเยอะเลยครับตอนนี้ท้ายเขื่อนนี่ตอนเช้านี่เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวเลยครับเราสามารถไปเลือกปลาได้แล้วเขาจับตอนไหนที่เข้ามาขายตอนตีสี่จับกันทั้งวันทั้งคืนครับผมเขาจับกันทั้งวันทั้งคืนครับงั้นเราไปดูปลาตอนเช้าสายๆเราก็ไปดูเขาจับได้เราสามารถอยู่ริมน้ำเลยครับตลาดปลาเราซื้อปลาเสร็จแล้วก็ไปชะโงกดูเขาจับปลาได้เลยครับงั้นพรุ่งนี้เช้าผมไปดูก็ไปสัก6โมงเช้าให้มันจะได้มีแสงครับแล้วถ้าเราจะซื้อปลาก็เตรียมกล่องโฟมมาด้วยครับใส่น้ำแข็งมาซื้อปลาแล้วก็เวลาไปเราถามเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะถ้าจะขับรถไปตลาดปลาเขื่อนเจ้าพระยาครับไปตรงเลยจะ
ข้างในนี่ก็จะมีอาหารการกินหลายๆอย่างมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมีขนมก็เป็นตลาดเช้าเนาะเป็นตลาดเช้าโอเคตอนนี้ที่เป็นไฮไลท์มากคนมาจากไกลๆมาดูกันมาดูปลามาดูชาวบ้านหามีหน้าที่พักเต็มใช่เมื่อกี้เจอบอกที่พักเต็มแล้วพอดีก็มีงานส้มโอด้วยครับมีงานส้มโอครับเมื่อวานนี้เปิดงานส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดของที่นี่ครับผมบริเวณเดียวใกล้ๆกันมาใกล้ๆตลาดงานส้มโออยู่ที่ในตัวจังหวัดชัยนาทครับงานส้มโอเขาตอนเวลาไหนฮะเวลาตั้งแต่นี่แหละฮะตอนนี้ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยไปยันเที่ยงคืนไปถึงเที่ยงคืนแล้วงานส้มโอจะมีก็เหมือนงานมีสินค้าราคาถูกของขายชาวบ้านงั้นวันนี้ผมไปดูได้ได้ครับเชิญเลยได้ได้เดี๋ยวมากินข้าวเสร็จเพราะวันนี้รถเข้ารถมากันเยอะเลยผมว่าดีมากเขาบอกเที่ยวงานส้มโอกันใช่งั้นคือกิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาครับผมมีหน้าที่พักเต็มงั้นวันนี้ครับผมผมก็เลยอยากทานเมนูปลาอันนี้เป็นปลาสังกะว่านี่คือสังกะว่าครับสมัยเมื่อตอนผมเด็กปลาสังกะว่าคือเป็นปลาที่ถ้ามองแล้วจะไม่มีใครทานไม่มีค่าไม่มีเพราะปลาอย่างอื่นเยอะแต่ตอนนี้กลายเป็นพระเอกของผมขาจะคนนิยมมากเลยพอเข้ามาก็จะถามปลาสังกะว่ามันเป็นปลาประเภทอะไรฮะปลาเขาเรียกว่าเป็นปลากระดูกแข็งหนังมันคล้ายปลาเนื้ออ่อนอ่ะครับทรงเหมือนปลาเนื้ออ่อนแต่เขาตีว่าเป็นสกุลเดียวกับปลาสวายครับแล้วมันจะใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่กว่านี้จะไม่มากเท่าไหร่จะขนาดนี้นะครับอ๋อไม่ใช่เป็นเหมือนปลาสวายไม่ใช่ตัวใหญ่แบบปลาสวายไม่ใช่ถ้าขนาดนี้ถือว่ากลางๆนะครับขนาดนี้คือกำลังกินใช่ไหมครับผมถ้าใหญ่กว่านี้ก็กำลังเหมือนกันแต่ถ้าใหญ่กว่านี้จะไม่ค่อยเจอครับงั้นเดี๋ยวจะรังสรรค์เมนูอะไรให้ผมมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่คำนิยมก็คือปลาทอดกระเทียมสังกะว่าทอดกระเทียมสังกะว่าทอดกระเทียมแล้วเห็นว่ามีสั่งเป็นเมนูเป็นต้มยำด้วยครับจะมีต้มยำตัวนี้จะเป็นปลาเทโพครับเทโพต้มยำเทโพนี้ก็อร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดู2เมนูนี้กันครับผม2เมนูแล้วก็อย่างก็จะเป็นที่จะทำข้าวผัดให้อีกอย่างครับข้าวผัดของโดโดเอาไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะเพื่อคุณลูกค้าจะทานอย่างอื่นอ๋อครับจะมีให้ทานแล้วอันนี้ก็เตรียมอะไรไปฮะก็จะเรียกว่าข้าวผัดให้ครับผมต้มยำครับเดี๋ยวมีอะไรพิเศษเดี๋ยวจะได้ครับที่จะทานคู่กับได้ได้ครับได้ครับมาดูกันเลยเชฟกรอบทำตามสบายเลยนะฮะผมก็แอบดูไปเรื่อยๆได้ครับแต่ก็ระวังเขานิดนึงจะได้สดยังไงครับนี่รู้สึกว่าสดมากเลยใช่ไหมสดครับนี่ดูดิฮะยังแดงอยู่เลยครับนี่เชฟก็ไปเอามาจากที่ตลาดที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้คุณน้องสาวเขาเลี้ยงไว้ครับผมแต่จะมันได้ไม่มากเพราะมันเป็นปลาพื้นถิ่นอยู่แล้วครับเป็นปลาที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำน้อยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาของเราที่ไหนก็อยู่ในละแวกเนี้ยแล้วตอนนี้น้ำกำลังดีเลยน้ำมาจากไหนจากไหนเนาะครับผมฝนตกเยอะไหมฮะที่นี่ช่วงนี้โอ้ตกทุกวันนะครับช่วงนี้ตกมากเลยครับตกจนแบบว่าหลังจากที่แล้งมานานครับแล้งมาเป็นครึ่งปีครับต้นไม้ใบกล้วยนี่ครับผมสวยเลยนี่เราได้นะครับตอนนี้ที่เตรียมไว้เมนูนี้ก็จะมีปลาเห็นมีกระเทียมใช่ไหมฮะอันนี้กระเทียมกรอบกระเทียมกรอบเตรียมไว้แล้วโอ้ยอันนี้ผมจะหมักกับก็จะมีหมักก่อนทอดด้วยผมจะอันนี้หนึ่งแล้วผมใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วผมตาหน่อยนึงครับครับปลาจะทำให้หอมขึ้นมาครับนี่เป็นกระเทียมซึ่งผมตำไว้นะครับก็เอามาคลุกนิดนึงว่าเรามีกระเทียมกรอบอยู่แล้วครับมีเตรียมโรยหน้าไว้อยู่แล้วครับผมอันนี้ให้มันหอมเข้าเนื้อครับให้มันหอมเข้าเนื้อครับอันนี้คนนิยมทานมากครับเพราะว่าประสันว่าตัวกำลังสวยกำลังมีทุกฤดูไหมฮะถ้ามาหาร้านโกเอกเนี่ยไม่ทุกฤดูจะเป็นช่วงนี้ครับถ้าเป็นหน้าแล้งตัวจะเล็กลงครับนี่เพราะนั้นมาถูกช่วงนี้มาแล้วสั่งอันนี้แหละถูกต้องตอนนี้เป็นเมนูที่คน
ลูกค้านิยมมากครับผมเพราะว่าสั่งข้าวกระเทียมโดโด้จะได้ทานได้ด้วยชูชีบางทีเขาไม่ทานมีข้าวกระเทียมชูชีแกงป่าแกงอมครับผมสังกะว่าข้าวผมได้แล้วก็ข้าวน้ำปลาเนี่ยครับเรียบร้อยตอนนี้ถ้าสายอีสานครูตั๊กก็สั่งส้มตำกันเนี่ยครับผมสายอีสานส้มตำเห็นครูตั๊กทำเยอะแล้วเรามาดูโกเอกดีกว่ามาดูเชฟกรอบดีกว่าโครงการกับจังหวัดชัยนาทนะครับจากราชสำนักจังหวัดเขาก็จะมาสอนวิถีชุมชนในการทำครับเชฟกรอบบอกว่าจริงๆถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยปิดร้านแล้วครับผมแต่ว่ามีลูกค้าพิเศษครับผมลูกค้าพิเศษอีกเจ้านึงไม่ใช่ผมนะเป็นอีกเจ้านึงที่กำลังมาจากกรุงเทพเหมือนกันครับเป็นระดับครูบาอาจารย์เนาะระดับคณบดีคณบดีของจันเกษมมาทานเนี่ยของร้านโกเอกอ่ะคิดดูมนุษยศาสตร์ครับคือปกติทางร้านผมจะรับตอนเย็นจะรับเป็นกรุ๊ปครับเฉพาะกรุ๊ปอย่างเดียวคือต้องโทรมาจองมาผมจะถ้า walk in นี่อาจจะผิดหวังแต่ถ้าโทรมาเราก็จะเตรียมไว้แต่โทรมาหมายถึงเขาก็จะต้องสั่งอาหารไว้ก่อนแล้วใช่ไหมใช่ครับลงกระทะแล้วก็สังฆวาสเราอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆฮะดูเป็นร้านบ้านๆนะแต่บอกก่อนนะอาหารนี่ระดับพัฒนาการโรงแรมแล้วก็มีFC ที่มาตามมาทานเยอะครับผมไม่ใช่ FC ช่องผมนะ FC ของเชฟกรอบเองนี่แหละอย่างเช่นที่บอกเมื่อสักครู่นี้ FC ผมก็น่าจะมีมั่งหลังแวะมาเนาะมีครับมีเหรอฮะมีครับดีใจเขาบอกแล้วฮะเขาบอกครับว่าเขายังแชร์ต่อเลยผมแชร์จนผมไม่กล้าดูผมบอกเขาแชร์ต่อเขาบอกว่ามาจากช่องผมครับผมตามมาจากกันใช่ครับขอบพระคุณนะฮะ FC ที่ขอบคุณตามมาขอบคุณโดโด้ด้วยครับที่มาไม่ถ้าไม่อร่อยเขาก็ไม่มาหรอกขอบคุณครับจริงใจแสดงว่าก็คืออร่อยจริงนี่เราใช้ไฟขนาดไหนฮะไม่ต้องแรงใช่ไหมฮะคือก็แรกจะใช้ไฟแรงครับแรงก่อนนิดนึงแล้วก่อนเรายกออกครับเร่งนิดนึงครับเราจะได้ตกกรอบครับผมก็คือถักให้ติดกันเรียบพร้อมนะแต่ถ้าแรงไปเขาจะไม่สุกโดยเฉพาะส่วนหัวครับเขาจะไม่ค่อยสุกอันนี้ทอดแบบหัวกินได้เลยหัวนี่เกี๊ยวกล้วมกล้วมได้เลยใช่ฮะขณะเดียวกันเชฟกรอบก็ต้มยำน้ำใสใช่ไหมฮะอันนี้ต้มยำปลาเลยนะปลาลึงอ๋ออันนี้เป็นปลาลึงครับปลาลึงครับผมปลาลึงอันนี้ขอโทษที่เมื่อกี้บอกเป็นปลาเทโซพอดีนะมีปลาปลาลึงนี่จะเป็นตระกูลเดียวกับปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่ครับครับผมพอดีเราไม่มีเป็นตัวแต่ว่าทำคอร์ดทานตระกูลหน้าตามันคล้ายๆปลาเหมือนปลาเนื้ออ่อนเหรอเนี่ยปลาเนื้ออ่อนหัวจะโตนิดนึงแล้วก็ตัวจะยาวครับครับเดี๋ยววงเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินดูตลาดไปถามปลาลึงครับปลาลึงลอลิงสลึงงองูเนี่ยนะฮะครับผมแค่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอยากเห็นตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเดินตลาดคือตอนเช้าถ้าทานตัวนี้จะลืมพวกปลาพวกอื่นบางคนก็บอกยังไม่รู้จักปลาลึงแต่ปลาทาแล้วผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละครับผมหมายถึงถิ่นอื่นเขาเรียกชื่ออื่นไหมอย่างสังกะวาดเนี่ยถ้าอยู่ที่น้ำโขงเขาก็เรียกอีกอย่างนะครับผมเขาไม่ได้เรียกสังกะวาดเขาเรียกปลาเลยเนาะใช่ติดอยู่ริมฝีปากเหมือนกันดูดูว่าชื่ออะไรในนั้นในคลิปนี้ปลาลึงนั่นแหละจำได้ไหมวันนั้นที่เขาเรียกปลาอะไรเหมือนปลาสังกะวาดเนี่ยเขาก็มีชื่อใช่ครับผมแต่ละท้องถิ่นเรียกไม่ถ้าอยู่ในน้ำโขงเขาเรียกอีกชื่อนึงผมเคยนั่นแต่ว่าติดอยู่ริมฝีปากนี่แหละนึกไม่ออกใช่ครับครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมนึกออกผมจะกินในตัววิ่งไว้ผมรู้แหละเคยเรียกเขาบอกว่าเป็นปลาโมลิง
ปลาปลาลึงเนี่ยเหรอฮะเป็นปลาลึงหรือปลาโมงปลาลึงอ่ะใช่ผมเคยได้ยินว่าปลาโมงปลาโมงในโมงของปลาเนื้ออ่อนฮะปลาลึงถ้าที่ผมเคยได้ยินคือปลาโมงบ้านเขาเรียกปลาลึงปลาลึงถ้าทางนี้เรียกปลาลึงตัวก็จะออกจะโตตัวยาวๆครับเพราะนั้นถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปถามที่ตลาดต้องถามหาปลาลึงนะใช่ครับปลาลึงปลาลึงนี่คือต้มยำนะต้มยำเพราะว่าเราก็ใกล้แล้วเนาะใกล้นะครับใกล้แล้วสวยเลยสวยไหมฮะสวยเลยฮะครับผมนี่แหละครับสวยงามมากกรอบนอกนุ่มในแน่นอนใช่ครับเดือนที่มาครั้งนั้นตัวเล็กนะคะครับครั้งแรกเลยที่มาที่ไม่ได้ตากันไม่ได้ได้เป็นชูฉี่ชูฉี่ได้เป็นชูฉี่แต่ดูมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ดูมันไม่ค่อยอวบอิ่มเท่าไหร่ตัวเล็กใช่เพราะว่าไม่ใช่หน้าของเขาเนาะครับไม่ใช่หน้าก็เนี่ยช่วงนี้ได้ยินข่าวเรื่องน้ำมาไงก็เลยมาทางนี้ดีกว่าท่านมาตั้งแต่ปทุมธานีอยุธยาครับเพื่อมาดูปลาครับไม่น่าวันนี้แปลกใจเอ๊ะเขามีงานเนี่ยมันต้องมีงานอะไรแน่เลยอ่ะโทรถามแล้วก็ที่พักเต็มหมดเลยครับผมแล้วก็มีงานส้มโอด้วยเนี่ยมาดูเนี่ยขาวแตงกวาเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูนะฮะปลาใสครับปลาใสปลาลิงหรือปลาโมงนะฮะนี้เราจะได้กินต้มยำน้ำใสเนาะต้องทำต้มยำน้ำใสคือถ้าของสดควรจะทำเป็นน้ำใสใช่ไหมฮะใช่ฮะถ้าเป็นพวกนี้ผมแนะนำว่าเป็นน้ำใสเพราะดั้งเดิมวิถีชาวบ้านเลยก็ต้มยำสมัยก่อนจะไม่มีใช่ใช่ไม่มีเทคโนโลยีช่วยแล้วเขาก็ง่ายเขาก็จะไม่วุ่นวายไม่เยอะใช่ฮะตามพื้นบ้านเขามีอะไรเขาก็จะคือถ้าเราเจอของสดนี่ก็น่ากินไปหมดนี่ครับคือสมัยนี้เดิมๆรุ่นพ่อผมเวลาเขาต้มยำครับเขาจะใส่ใบสะระแหน่ด้วยใช่ผมก็ชอบนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปตามร้านอาหารก็ใช่ครับเขาไม่ใส่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไปบอกเขาบอกไอ้นี่แปลกประหลาดใช่ครับไม่โบราณใช่ไหมใช่หรือเปล่าเขาอาจก็เขาเชฟก็เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับบอกต้มยำอะไรใส่ใบสะระแหน่อะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรนะไม่ใช่ของแท้แล้วสะระแหน่อาจจะแพงอาจจะหายากหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เลยไม่ค่อยใส่พอไม่ค่อยใส่ก็เลยกลายเป็นติดสูตรไปเลยพอบอกเป็นวัฒนธรรมใช่ครับนี่อันนี้ของมาที่นี่มีสะระแหน่นะครับเพื่อนบ้านจริงๆครับไม่ใช่ใครมาปุ๊บบอกว่าร้านโคเอกเขาแปลกใส่ใบสะระแหน่ด้วยว่าแต่ว่าใครดูคลิปนี้ก็จะรู้ละโบราณจริงๆเขาต้องใส่เพราะเป็นผักพื้นบ้านเราเนี่ยเนาะแต่ผมว่ามันมีประโยชน์นะมันก็เป็นเมนทอลเนาะใช่ครับปรุงเลยครับปรุงเลยไม่ต้องไปปรุงอะไรอีกเอารสมือรสชาติของทางร้านนี่แหละนี่เขาแตงกวาเพื่อนๆฮะตอนนี้เขามีครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นผมเมนูพิเศษมาให้ทานครับว่าขอบพระคุณมากครับเป็นอะไรฮะเป็นเรียกว่ายำน้ำพริกเผาส้มโอครับเดี๋ยวไปดูบนโต๊ะเลยเพราะว่าแต่ถ้าทั้งสองท่านเดี๋ยวถ้าไม่ยุ่งกับโต๊ะต่อไปก็เชิญทานข้าวด้วยกันนะฮะทีแรกยังนึกเลยว่าเราไปเย็นๆก็ได้เขาปิดร้านแล้วเขาปิดร้านแล้วเขาจะได้มานั่งกินข้าวกับเราแต่กลายเป็นว่ามีโต๊ะพิเศษมาเขากี่ที่ฮะมาประมาณกี่ท่านนี้ตีว่าประมาณ6ครับผมประมาณ6นะผมน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวก็คงจะถึงแล้วล่ะเขาจากกรุงเทพแล้วเขาคงมาดูอะไรที่นี่ด้วยเนาะอาจารย์เขาจะพักอยู่ที่ตองหนึ่งใช่ตองหนึ่งผมเคยพัก
าจจะเข้าที่พักก่อนแล้วก็ได้นะเดี๋ยวออกมาพอเมื่อกี้ผมก็ผ่านนี่ครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้ก่อนนะครับขออนุญาตนิดนึงยกโชว์ผมหน่อยครับจะไปทำภาพหน้าปกครับผมนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำยำส้มโอเดี๋ยวยำส้มโอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวถ้าว่างเว้นเชิญทานข้าวด้วยกันแต่ถ้ายุ่งกับแขกท่านชุดต่อไปก็ไม่ตามสะดวกนะฮะตามสะดวกครับเดี๋ยวผมจะทำสะดวกนี่เสิร์ฟใช่แล้วนี่ฮะทานข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวด้วยกันครับมาแล้วคุณยานั่งเลยครับจะได้คุณตั๊กเขาอยากคุยด้วยก็ทำก่อนได้ไหมเพราะเดี๋ยวมีโต๊ะใหญ่เดี๋ยวมีโต๊ะใหญ่บ้างคุณตั๊กคือถ้าเราสั่งต้มยำถ้าปลาสดเนี่ยคุณจะสั่งน้ำใสเชฟกรอบบอกนี่ปลาโมงนะหรือว่าปลาลึงปลาโมงหรือว่าปลาลึงนี่เนื้อปลาพอสุกแล้วเนื้อเยอะเลยเชฟกรอบบอกได้กินปลานี่แล้วจะลืมปลาทุกอย่างคุณรู้แล้วว่าทำไมที่พักเต็มทำไมรถเยอะเขามีงานส้มโอที่ตัวจังหวัดเนี่ยเย็นวันนี้จนถึงมืดค่ำจะไปเดินไหมเข้าที่พักก่อนเดินไปเขายุ่งเขายุ่งอยู่ใช่เตรียมของโต๊ะต่อไปติดใจส้มตำติดใจต้มยำส้มตำอยู่นี่ฝีมือคนอุดรทำนะเป็นญาติกับคุณตั๊กเจ๊ปอบปรุงต้มยำได้ถูกปากผมมากเลยเขาปรุงต้มยำถูกปากมากเลยนะบ๊อกกรอบนะฮะว้าวตักตั้งนี่แหละเดี๋ยวมุมนี้สวยต้มตำปลาว่าจะทำข้าวผัดอะไรมาให้นี่แล้วก็จะมียำส้มโอยำส้มโอขาวแตงกวาหอมหมกสังกะว่าอื
ทำไม่ยากนะแต่ว่ามีขั้นตอนมีวิธีการหมักแล้วก็มีขั้นตอนในการทอดที่ทำให้อร่อยอร่อยประกอบกับปลาสดด้วยนะเพื่อนมาแล้วนะมาชัยนาทมากินร้านโมนี่นะอร่อยมากปักหมุดเซิร์ชคำว่าอะไรนะที่คุณเซิร์ชมาโคเอกยากุดอนถ้ามาช่วงเนี้ยต้องสั่งต้องปลาโมงปลาสังฆวาสนะถ้ามาช่วงเนี้ยน้ำเนี่ยหน้าน้ำเนี่ยปีปลาเยอะมากปลาแม่น้ำน้ำส้มโอ นี่ทานคู่กับปลาสังฆวาสค่ะวันนี้ทานคู่ปลาสังฆวาสใช่ไหมยำส้มโอน้ำพริกเผาครูตั๊กอ่านเปิดมุมกินกับปลาสังฆวาสลองดูน่าเลยแล้วก็เป็นส้มโอที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของชัยนาทนะขาวแตงกวากินกับปลาสังฆวาสกินยำส้มโอก็เข้าเครื่องเป็นมีตะไคร้ด้วยเพื่อพวกสังขวาดเลยกระเทียมหน่อยเทียมกรอบแม่แกให้เอาตรงกระเทียมมานี่แหละตรงกระเทียมมานี่แหละแล้วก็ต้มยำส้มโอมาตะไคร้ปูผู้สดกรกับกระเทียมปลาสังขวาสตัวเอกให้กินคู่กันเชฟของนี่เข้ากันกินถ้าคุณไม่กินหัวมาให้ผมนะเพราะว่าเชฟกรอบเขาทอดแบบกรอบยันหัวเลยเดี๋ยวกินได้ทั้งหัวครับอร่อยจริงขออนุญาตใช้มือนะครับเพื่อนๆตาต้องใช้มือกวดกล้ามใช่ต้องฉีกกินอย่างนี้ปลาตังกะวาดหอมนี่ถ้าไปทำฉู่ฉี่ยิ่งอร่อยนะหนังและฉู่ๆใส่อีกเหรอติดตักกินหมดไหมพิเศษนะคะข้าวผัดรถไฟโกเอกขอบคุณครับเมนูพิเศษนะข้าวผัดรถไฟโกเอกคุณตั๊กจับทิมน่าอร่อยมากขอถ่ายน่าอร่อยมากเลยค่ะครับผมโอเคครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปข้าวผัดรถไฟครับเชฟกรอบบอกว่าเดี๋ยวทำชูชีให้ชิมอีกอย่างนึงครับผมเป็นชูชีบ้านๆนะฮะผมเคยเห็นแต่ว่าเขาทอดแล้วเขาเอามาราดไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ย้อนด้านใส่มะเขือพวงใส่พริกแดงใส่โหระพาครับผมแล้วน้ำปลาไม่ต้องทอดใช่ไหมครับไม่ต้องทอดครับปลาสดๆนะครับเป็นชูชีแบบโบราณใช่ไหมเคยถึงไม่ต้องงานมาเช็คแป้งมาแต่งงานขึ้นจากแม่น้ำก็มาสดๆเหมือนอย่างที่ทำในเมื่อกี้นี้ครับผมแล้วเครื่องชูชีก็เป็นไม่เป็นไม่แกงเราเป็นพริกแกงแล้วยังไงต่อฮะพริกแกงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบโหระพาครับแล้วก็ผมจะใส่ไปด้วยมะเขือพวงกับพริกแดงครับผมคือปกติตรงนี้ก็คืออาหารที่เรามีในบ้านเรามีอะไรก็หยิบเอามาชูชีใช่เพราะว่าผมไปตามร้านอาหารก็จะเจอแบบปลาทอดแบบเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็เขาก็เอาเหมือนกับเป็นกะทิเป็นเหมือนกับเป็นน้ำแกงเผ็ดข้นๆราดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่นี่เราไม่เหมือนกันครับผมอันนี้เข้าถัดรถไฟก็ชั้นใหญ่เลยนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ย
ว่ารสชาติไม่เหมือนใครครับผมอันนี้อยากคืออยากเชียร์ให้ลูกค้าได้ทานถามว่าจะผมเหมือนขึ้นกำไรให้กับลูกค้าครับผมพอร์ชั่นจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ชูชีโบราณครับผมคือบางทีเรามีอะไรที่อยู่ริมครัวแล้วก็ริมรั้วก็หยิบมาใส่เพราะว่าโอเคได้ไหมครับได้กลิ่นนี่ก็หอมหวนชวนหิวเลยครับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนะสุดยอดเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะครับลูกค้ายังไม่มาคุยกันก่อนครับคุยกันให้หายคิดถึงก่อนนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งนี้ดีกว่าคุยนั่งฝั่งนี้คุณจะนั่งเทไปไหมไม่เป็นไรจิตาย้ายอีกแล้วพี่โดไม่เป็นไรนานทีก็เพราะว่าทีแรกบอกว่าเรามาเวลานี้แหละเขาปิดร้านแล้วเราจะได้คุยกันแต่ก็ปรากฏว่าก็มีแขกพิเศษอีกแต่ว่ายังไม่มาเดี๋ยวเราคุยกันก่อนใช่ฮะอร่อยมากใช้มือเลยแหละครับผมดีเลยครับเมื่อกี้ก็ใช้มือทานกันอร่อยมากคุณตั๊กอันนี้เนี่ยยำส้มโอเนี่ยอันนี้ก็อร่อยคือมาหาเชฟกรอบเนี่ยกินอะไรบางทีก็สั่งเหมือนปกติแต่ว่าได้รสชาติที่ไม่เคยได้ลิ้มลองเหมือนอย่างอันเนี้ยคุณชูฉี่ที่เวลาเราไปไหนต่อไหนเราไปมาทั่วเนาะเราไม่ได้เจอชูฉี่แบบเนี้ยเราเจอชูฉี่ที่เป็นปลาทอดครับผมเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดแล้วเขาก็ไม่คือใส่ไปในสดแล้วค่อยให้เขาค่อยสุกไปเล็กๆของเขาต้องใช้เวลาคือเพราะว่าเป็นปลาสดไงคุณที่เราไปตามร้านเขาทอดไว้ก็เหมือนกับว่าเขาได้ปลามาเขาก็ทอดไว้เลยทอดรอลูกค้าไว้แล้วพอลูกค้ามาสั่งชูชีเขาก็ไปผัดพริกแกงอะไรแล้วก็มาราดลงไปเราก็จะได้ทานแต่คล้ายๆลักษณะนั้นแหละมีที่นครสวรรค์อีกเจ้าหนึ่งแต่ที่นครสวรรค์เขาก็เอาไปนึ่งเป็นเขาเอาไปนึ่งผมเห็นว่าเขาไปนึ่งแล้วเขาก็ผัดแต่ก็ไม่ใช่ผัดเป็นน้ำซอสอย่างนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับมีใส่กะทิหน่อยๆแล้วก็เอามาราดครับผมแต่ของเชฟกรอบนี่ยังไงนะอีกทีนึงเป็นสูตรยังไงนะก็คือเอาพี่แกงมาผัดใช่ไหมฮะพี่แกงของเราก็จะปกติก็จะมีพริกตะไคร้หิวมะกรูดอะไรเราอยู่ครับผัดจนกระทั่งเพื่อพี่แกงเราสุกใช่ไหมครับครับแล้วก็เติมน้ำไปหน่อยครับผมให้น้ำขูดคลิกครับแล้วเอาปลาลงไปใส่แล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยๆสุกครับผมปลาเขาก็จะนุ่มเขาแล้วก็เนื้อปลาก็จะเป็นปลาสดนะครับไม่ใช่ปลาทอดนั่นคือมันจะต้องมีวิธีคุมไฟครับผมแล้วเราวิธีคุมไฟวิธีใช้ไฟให้มันถูกกับขั้นตอนที่จะทำให้ปลามันค่อยๆสุกใช่ไหมครับสุดยอดเลยครับครูตั๊กชิมเลยชิมเลยจะบอกโดโดชิมก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะที่เมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าครูตั๊กผมยกปลาให้นะแต่หัวนะอยากแกะทิ้งไปไหนนะนี่ที่ทอดเพราะว่าผมกินไปหัวนึงแล้วไงผมเคี้ยวกล้วมกล้วมเลยทานได้เชฟกรอบบอกทานได้ทานได้ครับครับที่นี่ก็ครูตั๊กจะบอกให้ลูกค้าทานให้หมดนะครับใช่ป่ะเสียดายคนบ้านคือภูมิปัญญาชาวบ้านอะผมว่าเขาจับปลามาเขาก็ทานแบบให้คุ้มค่าเนาะให้คุ้มค่ากับที่เขาหามาได้ครับใช่เราได้ปลาสดไงปลาสังกะวาดโดว่าเนื้อยังแดงอยู่เลยใช่ตรงปากจังแดงปลาอีกเมื่อกี้ตัวแดงๆเลยคุณปลายังแบบยังตัวนุ่มนิ่มอยู่เลยอ่ะพลิกไปพลิกมาเหมือนกับยังพี่โดมองกล้องหน่อยว่างก็ดีใจที่อุตส่าห์ขันคนโดมาเยี่ยมคือถ้ามาทางด้านนี้บอกคุณตากว่าต้องแวะมาที่บอกว่าในยาพ่นปลาเนี่ยผมอยากจะทานมากเลยแต่ก็ติดตามเพจของพอเป็นเพื่อนกันก็เจอกันตลอดนะก็เจอกันตลอดแต่ก็เห็นของผมด้วยใช่ไหมเห็นผมไปนู่นไปนี่แล้วตาของผมไม่รู้จะพูดออกได้ว่าคือราคาครับราคาบ้านครับบางคนมาก็คิดว่าน่าจะ180แต่จริงไม่ถึง
เพราะว่าเราก็พูดยืนยันราคาไม่ได้นะเพราะเรามาปุ๊บก็คิดตังเรามั่งไม่คิดตังเรามั่งแล้วคิดสั่งไป5จานคิด2จานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเมนูปลาก็จะบอกว่าน่าจะแพงเหมือนตามนั้นนะฮะไม่แพงFC Dodo มาบ้างไหมมาเชฟกรอบออกมาFC Dodo เขาก็มามาจากกรุงเทพมาจากนครไอ้อะไรนครปฐมใช่ไหมนครปฐมก็มีนะเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าแชร์อะไรนะหลวงพ่อคูณก็ขอบคุณ FC นะฮะที่ตามผลงานช่องโดโด้พาเที่ยวแล้วก็มาทานนะแต่ FC มาทานไม่ผิดหวังไม่แพงในร้านอาหารแบบจับต้องได้เป็นร้านอาหารแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าอร่อยแบบพัฒนาการเดี๋ยวเรารับประทานก็ให้อร่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้มือใช้อะไรต่างๆเนี่ยเอาให้เต็มที่นะครับมันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับขอบคุณเชฟกรอบบ้าครับแห่งร้านโกเอกนะครับสวัสดีครับพี่โดฝากกดอะไรฝากกด1 2 3กดโทรศัพท์ซ้ายกดรับเงินโดโดโดมาได้ครับไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย